ซึ่งดูแล้วนะคะในการเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภาแล้วก็รองประธานวุฒิสภานะคะก็ไม่น่าจะพลิกโผอะไรที่สวสายสีน้ำเงินนั้นน่าจะได้นั่งในเก้าอี้นี้เป็นของได้สำเร็จซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นค่ะจะสะท้อนเรื่องของการเมืองอย่างไรบ้างแล้วที่สำคัญบทบาทของประธานวุฒิสภาในสภาสูงนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนพูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์บรรชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภากันก่อนที่จะมาสะท้อนเรื่องนี้ให้เราฟังกันนะคะที่ขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์บรรชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะอาจารย์คะดูแล้วนะตำแหน่งประธานสภาแล้วก็รองประธานวุฒิสภาก็ไม่น่าจะพลิกโผอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์มองว่าภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ในการเลือกทั้งตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งประธานวุฒิสภาแล้วก็รองประธานวุฒิสภามันน่าจะออกมาเป็นอย่างไรอะคะคือผมมองดูว่าถ้าสว.เนี่ยไม่มีสิทธิ์โหวตนายกคือในการจัดตั้งรัฐบาลเสียแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะไปอึกทึกคึกโครมกันใหญ่โตเลยนะที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีอำนาจการต่อรองจะไม่เป็นกลางทางการเมืองจะไปเล่นการเมืองกันจะทำให้มีการเลือกตั้งในองค์กรอิสระเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยที่วิเคราะห์กันเนี่ยผมว่ามากเกินไปแล้วจริงๆพอตัดอำนาจโหวตนายกแล้วเนี่ยมันเข้าภาวะปกติเลยไม่ว่าจะเป็นสีในได้เสียงมาถึง200เสียงก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดการต่อรองอำนาจทางการเมืองใดๆได้ทั้งสิ้นเพียงแต่วันนี้ถามว่าถ้าสีน้ำเงินได้เสียงส่วนใหญ่แล้วได้เป็นประธานได้เป็นรองทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรไหมผมเอาหลักธรรมดาที่เคยเป็นสว.มาหลายครั้งเนี่ยก็เรียนได้ตรงๆเลยว่าใครรวมเสียงข้างมากได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสีอะไรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเท่าที่ผมเห็นใครรวมเสียงข้างมากคนนั้นก็จะได้ตำแหน่งไปเพียงแต่สว.เนี่ยเขามีหลักปฏิบัตินอกเหนือจากสส.อยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ค่อยกินรวบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสส.นี่เขามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคนเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาพยายามจะกินรวบในตำแหน่งต่างๆให้ได้หมดนะเพราะมันมีผลทางการเมืองเขาแต่สว.เนี่ยเขาจะพยายามว่าตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยคนเสียงข้างมากเขาก็จะเอานะประธานก็ดีรองลำดับหนึ่งก็ดีก็จะเอานะแต่พอรองลำดับสามเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะประนอมกับกลุ่มอื่นๆนะเพื่อให้เสียงมันเนี่ยไปกันในทางเดียวกันเป็นจำนวนมากๆทีเดียวเบอร์หนึ่งอ้าวประธานคุณเอาไปเสียงข้างมากเบอร์สองประธานเสียงข้างมากคนที่เสียงข้างมากเอาไปเบอร์สามเขาอาจจะประนอมกับเสียงข้างน้อยเพราะยังไงก็มาโหวตเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแต่ถ้าเขาประเภทโอดมันฮาอย่างที่ว่าคือกินรวบหมดถามว่าทำได้ไหมก็ได้แต่มันไม่ถึงขนาดจำเป็นจะต้องไปกินรวบหรอกเพราะสภานี้มันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดช อะไรมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ประนีประนอมกันได้ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ควรจะทำนะครับอาจารย์ครับควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์มันก็เลยมาถึงชื่อของประธานคนที่3ที่น่าจะเป็นสว.สายอิสระแต่อิสระที่ว่าเนี่ยต้องเป็นอิสระในแง่ที่สามารถทำงานไปกันได้อุดมการไปกันได้กับทางสว.กลุ่มใหญ่ด้วยหรือเปล่าคะถึงเป็นชื่อของคุณบุญส่งที่บอกว่าเป็นสายอิสระมามันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ผมว่าคุณจะอิสระหรือไม่อิสระจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยถึงเวลาทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยผมว่าแค่จะลดการทะเลาะเบาะแว้งลงแต่การถกเถียงในสภาย่อมมีอยู่เพราะอะไรเราเป็นเพียงสภากั่นกรองอะครับเวลาเขาเสนอกฎหมายมาจากสภาผู้แทนราษฎรเราก็กั่นกรองกฎหมายเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์คุณจะเสียงข้างมากจะเสียงข้างน้อยคุณจะมาจากแต่งตั้งหรือจะมาจากการเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่มันเอาประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักนั่นดอกถ้าเรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลทางการเมืองเท่าไหร่เลยมันเป็นเพียงสภากันกรองตรวจสอบเท่านั้นเองประการที่สองแต่งตั้งคนในองค์กรอิสระก็ไม่ได้หมายความว่าวุฒิสภาจะเป็นคนเสนอในกรในขอเป็นหรือจะสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีอะไรเป็นคนนั้นคนนี้ได้เลยไม่ใช่เลยค่ะเพ
ราะมันจะต้องผ่านการสรรหาจากกรรมการสรรหา9คนซึ่งมีทั้งท่านวรรณนอมีทั้งพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัชด้วยแล้วก็คนในองค์กรอิสระประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองก็ส่งรายชื่อมาให้แล้วก็มาให้เพียงสว.ว่าจะเอาหรือไม่เอาก็คือสแตมป์มันไม่ได้สามารถจะไปกดปุ่มเอาสีนั้นสีนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับดังนั้นที่พูดกันเนี่ยพูดกันจนเวอร์วังอลังการเกินความจำความจริงเกินไปอ่ะค่ะค่ะอาจารย์แล้วอย่างกมธ.ล่ะอาจารย์ที่บอกว่าถ้าอาจารย์มองว่าพอมาถึงสว.เนี่ยถ้าตำแหน่งประธานก็สามารถที่จะปล่อยให้กลุ่มที่อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดมานั่งได้แต่อย่างกมธ.สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นคือมันมีการพูดแบ่งสรรโควต้ากันไหมอาจารย์ในตอนที่ของชุดที่มาจากการแต่งตั้งที่อาจารย์ก็เคยเป็นสว.กันอยู่ด้วยนะคะตอนที่แบ่งเก้าอี้กมธ.กันน่ะพิจารณาหรือว่าพูดคุยกันยังไงคะโดยหลักเนี่ยในสมัยผมเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า19คนเขาดูเกณฑ์ของกรรมาธิการก่อนค่ะเช่นครั้งนี้เนี่ยครั้งผมเนี่ยมีกรรมาธิการทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ27คณะค่ะครั้งนี้อาจจะตีว่าประมาณ20คณะข้อบังคับอาจจะต้องแก้ไขกันใหม่เพราะมีจำนวนไม่เท่ากัน20คณะเขาอาจของผมเนี่ยมีอยู่19ตอนนี้ก็อาจจะเหลือ15คนใครอยากลงคณะไหนเนี่ยเขาจะดูจากความรู้ความสามารถของตัวเราผมจบกฎหมายผมก็จะอยู่คณะกฎหมายหรืออยู่คณะการเมืองนะฮะหรือใครมีความเชี่ยวชาญด้านไหนก็จะอยู่คณะนั้นสมมติว่าคุณรวมคนได้15คนแล้วต้องการกรรมาธิการชุดนี้คุณก็จะต้องรวมเสียงให้ได้มากกว่า10คนน่ะฮะนะคือมันเป็นหลักธรรมดาอยู่แล้วแม้แต่กลุ่มองค์กรอิสระเนี่ยประธานโทษแม้แต่กลุ่มสว.อิสระถ้าอยากได้ชุดนั้นชุดนี้เนี่ยคุณก็จะต้องรวมคนให้ได้มากกว่า15ขอโทษผมไม่แน่ใจว่าเขากำหนดไว้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่า15คนคุณก็ต้องมีเสียงมากกว่า8-9 คนนั่นแหละคุณถึงจะได้ตำแหน่งประธานมันเป็นเรื่องปกตินะฮะก็แปลว่าทั้งกลุ่มอิสระและกลุ่มเสียงข้างมากสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรก็ตามนะสามที่จะมีตำแหน่งในกรรมาธิการได้ทุกคณะถ้าคุณรวมเสียงข้างมากได้ค่ะแต่มันเป็นหลักปฏิบัติเลยครับไม่ว่าคุณจะมาจากการแต่งตั้งเลือกตั้งมันก็ต้องรวมเสียงกันให้ได้มากนะดังนั้นข่าวที่ออกมาบอกว่าจับจองเก้าอี้ประธานกรรมาธิการชุดต่างๆกันแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ก็แน่นอนผมว่าผมตัวผมเองผมเชี่ยวชาญด้านกฎหมายผมก็บอกเนี่ยผมอยากเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายตำรวจกระบวนการยุติธรรมอีกคนหนึ่งเขาเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับด้านคมนาคมเขาก็อยากจะจองคมนาคมอีกคนเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถึงเวลาคุณจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่คุณรวมเสียงสว.ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือเปล่าค่ะถ้าฟังจากอาจารย์แล้วนะคะกึ่งไม่กึ่ง15คนนะไม่ใช่กึ่งสภาค่ะค่ะถ้าฟังจากกรรมาธิการสมมติว่ามี15คนคุณต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของในแต่ละชุดค่ะครับอาจารย์คะถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ยก็เกิดตัดบทบาทของสว.ในการที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกได้นะดูแล้วเนี่ยในมุมของอาจารย์ก็ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของประธานวุฒิสภาหรือว่าสว.ชุดนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรือว่าจะท้อนไปยังการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆได้แต่ทำไมภาพที่ปรากฏออกมาถึงต้องมีสว.สายสีน้ำเงินหรืออาจจะผูกโยงไปถึงกลุ่มสีแดงที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับภาพของคุณทักษิณที่เขาใหญ่ด้วยหรือเปล่าอาจารย์มองในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างอะคะผมมองดูว่าให้คุณอนุทินมี200เสียงค่ะในสว.คุณอนุทินก็ไม่ได้เป็นนายกค่ะคุณอนุทินไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรได้เลยแม้จะมี300เสียงวันนี้ผมให้300เลยนะพูดเวอร์ไปเลยเพราะว่าสว.ไม่ได้มีสิทธิ์ไปโหวตนายกทำอะไรไม่ได้ค่ะนะแต่แน่นอนว่าเวลาใครที่ลงในตำแหน่งองค์กรอิสระสมมุติว่าในกอในขอก็ผ่านการสรรหามาเวลาเขาอยากจะได้เป็นจริงๆเนี่ยเขาถ้าไหนผมเป็นสว.ก็มีคนมาหาเสียงเยอะแยะนะฮะม
ไม่ว่าจะปปช.กกต.ตุลาการอะไรใครมีพรรคพวกก็ฝากกันมาค่ะนะอันแน่นอนสีน้ำเงินก็อาจจะมีคนฝากเยอะแต่การจะได้หรือไม่ได้มันต้องผ่านกรรมการสรรหามาก่อนแต่ไม่ได้ลิขิตอะไรคุณอนุทินไม่ได้มีอำนาจต่อรองทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันเพียงแต่จะทำให้วุฒิสภาเข้มข้นขึ้นก็คืออาจจะมีการตรวจสอบมากขึ้นมีการอภิปรายทั่วไปมีการตั้งกระทู้ดุเด็ดเผ็ดมันโดยไม่เกรงใจนายกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาผมถือว่าอาจจะมีสีสันมากกว่าชุดผมอย่างนี้สวยังน่าจำเป็นอยู่ไหมอาจารย์ก็สวยังจำเป็นเพราะว่ามันเป็นสภากันกรองในกฎหมายบางเรื่องมันเกิดขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องกลุ่มผลประโยชน์แต่อย่างน้อยที่สุดแต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเขายืนยันอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถเอาตามที่สสเขาขอโทษถ้าสสเขายืนยันยังไงกฎหมายฉบับนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่สสยืนยันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถามว่ายังจำเป็นไหมบ้านเมืองเราเป็นการปกครองในลักษณะแบบนี้มานานและก็มีการกลั่นกรองมีการถ่วงดุลกันมันก็ยังจำเป็นอยู่ครับเพียงแต่ระบบเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยควรเลิกเปลี่ยนใหม่ซะนะค่ะครับค่ะราคาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะในฐานะที่เพิ่งจะเป็นอดีตสวกันได้ไม่นานมานี้เองนะคะอาจารย์มองถึงการวิเคราะห์ต่างๆนานาที่ผ่านมาคือพอสวชุดนี้ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าถึงจะเป็นสีไหนสีอะไรก็ตามอำนาจในการต่อรองมันก็คงไม่ได้จะเยอะอย่างที่มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าตัดไปแล้วซึ่งอำนาจในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วการที่จะคัดสรรคนลงองค์กรอิสระใดๆก็ตามเนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆก็มาผ่านตามองค์กรแต่ละองค์กรนั้นอยู่แล้วนะในการที่จะเสนอชื่อเข้ามาให้วุฒิสภาพิจารณากันอีกสักทีนึงก่อนที่จะเคาะลงไปว่าเอาใครไม่เอาใครบ้างนะคะดังนั้นก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะมีอำนาจต่อรองหรือการที่จะไปบงการแต่ละสีให้เข้าไปในองค์กรอิสระขนาดนั้นนะแต่ว่าในแง่ของความสำคัญจำเป็นของสว.เนี่ยก็เคยมีกันมาตั้งนานแล้วดังนั้นก็มองในแง่ที่ควรจะมีต่อไปแหละแต่ว่าในการตรวจสอบก็เชื่อได้ว่าการทำงานของสว.ชุดนี้น่าจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา